็ตื่นเต้นมากครับก็เป็นการออกงานเดี่ยวครั้งที่ใช่ๆครับผมตื่นเต้นแล้วก็พี่ๆสื่อเยอะมากเลยครับตื่นเต้นมากๆครับยังไงบ้างคะเมื่อกี้ได้ดูแล้วฟีเจอร์ของคุณโม่เราทำใจอะไรบ้างโอ้โหก็อย่างแรกเลยดีไซน์สวยมากๆครับแบบจับแล้วแบบถนัดมือมากๆครับประเด็นคือสีสวยด้วยฮะใช่เก่งชอบสีม่วงที่ถือเมื่อกี้เลยครับใช่เป็นคนที่ชอบสีม่วงแล้วก็ขาวดำครับผมใช่ได้ลองแบบว่าลองถ่ายอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นแบบโทนนะสีม่วงอ๋อก็ได้ดูแต่ยังไม่ได้ถ่ายครับผมใช่แต่สวยมากเห็นแบบเห็นอินเทอร์วิวของตัวรุ่นแล้วแบบดีมากๆวันนี้เหงาหรอคะคนเดียวแบบว่าเงาครับครับผมรู้สึกเงาเคว้งเพราะปกติหันไปก็แบบจะช่วยหน่อยครับผมมันแล้วน่าจะนอนดูฟิลลี่อยู่เอาเป็นวันนี้เป็นแฟนมาที่เธอเดินมาก็คือครับการเลยนะคะนี่ขอบคุณมากมากครับผมก็พยายามบิ้วพี่ๆแบบมาให้กำลังใจหน่อยเพราะว่ากลัวว่าแบบจะตื่นเต้นไงเก่งกลัวตื่นเต้นแล้วแบบพูดตะกุกตะกักอะไรแบบนี้ตอนนี้หายตื่นเต้นยังตอนนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่อ่ะครับผมฝากโทษนึงแล้วกันแต่เข้าได้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับ Vivo V40 Series 5G นะครับก็น่าจะเป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ของทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อกี้เก่งถือแล้วแบบกระทัดรัดมือมากๆครับผมใช่ครับผมแล้วก็กล้องแบบสวยมากๆครับก็ขอฝากด้วยครับครับแบบว่าเราตัดสินหน้ากันเพราะบ้านพวกมึงอ่ะภาพยนตร์ใช่ไหมครับก็ดีใจมากๆครับดีใจเห็นพี่ๆแท็กกันมาก็ให้การชื่นชมแบบเยอะมากๆรวมถึงแบบพี่ๆนักแสดงนำด้วยพี่เจฟพี่อิงฟ้าแบบรวมถึงพุ่มกับทุกอย่างเลยพี่ๆทีมอาร์ตแบบทุกคนชมหมดเลยอย่างที่เก่งบอกว่าทีมภาพยนตร์ทีมนี้เป็นเหมือนทีมอเวนเจอร์ครับเหมือนจะตุลเทพแบบทุกคนรวมกันเลยแล้วก็พี่ๆทุกคนเก่งมากใส่ใจแบบทุกรายละเอียดเลยครับแล้วเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็กเราเพราะแบบโอ้โหหลายคนบอกว่าสาไม่เลือกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้สปอยเฮ้ยอันนี้รู้สปอยหรือเปล่าไม่โดดครับผมครับก็ตัวจริงนะเป็นตัวละครที่แบบซื่อๆอยู่แล้วครับสายตาซื่อๆสดใสแบบสร้างความสุขความรักให้กับทุกคนครับก็จะเป็นตัวละครที่ทุกคนอาจจะเอ็นดูเยอะหน่อยครับผมแล้วเป็นไงเป็นน้องพี่ฟ้าครับยังไงบ้างคะโอ้ก็ดีใจมากๆครับที่ทุกคนบอกเฮ้ยอันนี้น้องพี่หมูอะไรแบบนี้ครับซึ่งอย่างที่เก่งบอกตลอดว่าตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วเก่งรู้สึกว่าพี่ฟ้าเหมือนพี่สาวเองจริงๆแล้วก็พอแบบพอไปออกงานก็ดันมีแบบโมเมนต์ที่ขยับพร้อมกันอะไรแบบนี้แล้วพี่ๆแท็กมาก็โอ้ก็รู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เมจิกมากๆที่อยากพร้อมกันแบบก้มพร้อมกันอะไรแบบนี้พร้อมกันเลยครับผมครับเราไปดูมาเห็นว่ามีตั้งแต่รอบกาล่าเนอะครับก็มีชื่อเป็นแฟนด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ครับในบ้านทั้งสองรอบโอ้ก็แต่ละรอบแบบแตกต่างกันออกไปมากๆครับอย่างรอบแรกที่เก่งดูอ่ะตอนนั้นเป็นรอบกาล่าใช่ไหมครับก็จะสงสารพี่เสกไม่ใช่ครับสงสารพี่เจฟทองคำครับผมแล้วก็พอมาร้องไห้รอบแรกก็ร้องไห้เห็นแบบเทคตัวเองขึ้นมาให้ตัวใครอ่ะให้ตัวใครในการที่ได้ร่วมงานพี่มุกมีชามุกคือเห็นชื่อเห็นชื่อแบบนักแสดงขึ้นมาก็คือแบบดีใจมากๆไม่ฮะตอนขึ้นมาเลยฮะเริ่มแรกเลยใช่เหมือนฝันเลยวันนั้นใช่ครับก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ดูครั้งที่2ก็เราเข้าใจความรู้สึกของโหมมากขึ้นเก่งเชื่อว่าทุกคนที่ดูหลายๆรอบอ่ะจะมีความรู้สึกที่แตกต่างไปแล้วก็จะมีดีเทลที่ทุกคนแบบสนใจแตกต่างกันออกไปเพราะว่าดีเทลมันเยอะมากๆครับก็วันนั้นก็ร้องไห้เหมือนกันร้องไห้2รอบเลย2รอบเลยมีใครแบบว่าโอ้ก็รอบสองอ่ะไม่ร้องหนักครับจริงๆอ่ะคือร้องไห้ตอนไหนคะ
ดู3รอบครับดู3รอบ3รอบครับไปกับน้องที่รอบที่3ใช่ครับที่ไปกับน้องรอบที่3แต่รอบที่2คือปล่อยเลยปล่อยโฮเลยวันนั้นมีแต่แบบพี่ๆดูมันดีใช่ครับแล้วมีคนก็มาบอกเราไหมไม่มีเพราะว่าน้องพี่ก็บอกว่าลอง3รอบเหมือนกันมีน้อง3ก็ลอง3รอบใช่ครับอันนี้คือสงสารใครก็อันนี้จะเริ่มสปอยแล้วนะถ้าเก่งพูดอีกนี่คือแบบทุกคนรู้เลยว่าเรื่องมันยังไงเราเล่นครับผมเล่นเรื่องนี้มันเกิดเป็นเรื่องแรกมาเล่นกับค่ายใหญ่ขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมเติมเต็มความฝันของเราให้หน่อยครับก็ก่อนอื่นก็ขอบคุณทางผู้ใหญ่ทางTDSนะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณพี่บอสที่ตัดสินใจแบบเลือกเก่งวันนั้นแล้วก็เชื่อในตัวเก่งขอบคุณแบบโอกาสครั้งนี้มากๆครับเพราะว่าเก่งก็พยายามเต็มที่ที่สุดด้วยความที่เราเป็นน้องใหม่ด้วยแล้วก็อยากให้ผลงานมันออกมาดีที่สุดก็ตอนแรกๆแบบกดดันมากๆแบบเครียดทุกวันเลยครับแต่พอมาถึงวันนี้แล้วกระแสตอบรับพี่ๆนักแสดงทุกคนทีมงานพุ่งกับดีมากๆก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแทนพี่ๆทุกคนมากๆครับแล้วก็ภูมิใจในตัวเองด้วยกระแสจริงนะตอนนี้ก็คือพูดว่าพุ่งเหนือมากยังไงดีคะจริงเหรอก็ได้ครับเรียกจริงนะเรียกเก่งเรียกพ่อครูได้หมดเลยครับเปล่าว่าตอนนี้คุณแบบว่าตกพี่ๆในวงการบันเทิงหลายๆคนเวลาแบบรายการก็จะพูดถึงคุณตลอดเวลาก็ขอบคุณผมว่ารอแบบออร่ามากครับก็ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็พักผ่อนเยอะหน่อยก็น่าจะดีขึ้นมาบ้างครับใช่จะไปดูรอบต่อไปไหมคะรอบ4-5 อ๋อเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์อีกรอบนึงครับผมใช่แต่ยังไม่บอกว่ารอบไหนครับเดี๋ยวก็จะนะอันนี้เสริมไปเราชอบอะไรอ๋ออันนี้อ๋อครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันครับน่าจะมีอีกรอบเรื่องนึงที่หลายๆคนชอบคือเรื่องร้องเพลงครับเรื่องร้องเพลงเหรอครับก็ทีนี้หลายคนบอกว่าเสียงไม่คล้ายพี่เจฟก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็ด้วยความที่ผมฟังเพลงพี่เจฟเยอะด้วยแหละใช่ฟังแบบตั้งแต่ซีรีส์พี่เจฟออนเลยมั้งครับตั้งแต่แบบแค่เธออะไรแบบนี้เราก็มีพี่เจฟเป็นไอดอลด้วยแหละก็พยายามแบบฟังแกเยอะแล้วก็พยายามพัฒนาตัวเองแหละแล้วเก่งอ่ะไปชอบช่องเสียงพี่เจฟครับมันร้องสบายแล้วมันด้วยความที่เก่งเป็นคนลมน้อยเวลาเก่งร้องอ่ะแล้วใช้ช่องเสียงพี่เจฟแบบลมมันเยอะก็เลยรู้สึกชอบก็เลยอาจจะเริ่มขายพี่เจมส์ขึ้นเรื่อยๆเลยครับเพลงเจมส์อะไรมาคัฟเวอร์ไหมคะโอ้ก็ฝากติดตามดีกว่าครับว่าจะมีเพลงไหนมากกว่าฮะใช่ใช่ครับผมอย่างล่าสุดที่ไปคอนเสิร์ตที่แบบผมได้มาทานเป็นอะไรบ้างคะตอนนั้นหมดเลยพ่อคุณกับทุกคนครับผมอันนั้นเป็นอีกมัลติเวิร์สนึงครับอันนั้นไม่น่าจะใช่ผมครับอันนั้นเป็นน้องชายผมหน้าเหมือนมันมืดไงทุกคนอาจจะคิดว่าเป็นเก่งไม่เต้นเก่งเป็นคนที่แบบคลิปลุกอยู่แล้วใช่แล้วขอบคุณเข็มจีราโหก็เข็มจีราก็กระแสก็ยังดีมากๆเลยครับคือเลื่อนไถฟีดก็ยังเจอแบบพี่ๆแบบเอาคอนเทนต์มาเล่นพี่ๆแบบเข้าไปดูแท็กเข็มจีราพี่ๆก็ยังแบบคอยแบบคอยรอดูอยู่นะรอดูเข็มจีราอยู่นะรอดูน้ำเข็มพ่อครูอยู่ใช่ครับก็อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันให้กระแสมันอยู่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าแบบซีรีส์จะออนแล้วก็ฝากซัพพอร์ตด้วยฝากงานของเราประกันด้วยแบบครับก็ก่อนอื่นขอฝากนี่เลยครับ Vivo V40 Series 5G ครับก็เป็นสมาร์ทโฟนที่คิดว่าทุกคนต้องมีครับผมแล้วก็ฝากซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากผลงานด้วยนะครับก็ขอฝากภาพยนตร์นะครับเรื่องแรกของเก่งนะครับวิมานหนามครับก็มีพี่ๆนักแสดงอีกหลายๆคนเลยที่แบบแสดงก็ตอนนี้น่าจะก้าวข้าม50 ล้านไปแล้วครับก็ฝากพี่ๆซัพพอร์ตกันต่อไปครับแล้วก็ขอฝากเข็มจีราต้องรอดด้วยครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเวิร์กช็อปครับก็น่าจะมีอะไรอัปเดตให้พี่ๆติดตามกันเรื่อยๆครับผมขอฝากด้วยครับขอบคุณครับ